วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องที่ด้าเทอรี่ชาแนลและตอนนี้เราอยู่ที่เมืองบาติสลาวาประเทศสโลวาเกียค่ะแล้วคือแบบนะ first impression เมื่อเรามาถึงที่สถานีรถไฟของบราติสลาวาก็คืออีเฮียทำไมมันร้างอย่างนี้ล่ะมีคนไม่ถึง50ในสถานีรถไฟอย่าเรียกว่า50 10ยังนับไม่ถึงเลยมึงคือคูณไปเยอะเกินไปมั้ยนั่นน่ะ10คนยังไม่ถึงเลยทุกคนแล้วดูแบบดูสิทำไมประเทศสโลวาเกียมันเงียบอย่างนี้ล่ะนอกจากเงียบไม่พอนะคะปัญหาของเราก็คือกลายเป็นว่าโรมมิ่งที่เราใช้ได้ทุกประเทศนะฮะพอมาถึงสโลวาเกียตอนนี้เรากลายเป็นคนไร้อินเทอร์เน็ตแล้วค่ะทำให้เราต้องมายืนแบบงงๆในสถานีนะคะสักพักหนึ่งเลยไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนจะต้องทำอะไรก่อนเพราะไม่มีมือถือเราก็เลยไม่รู้เราต้องนั่งรถที่ไหนนะซื้อตั๋วยังไงโอ้ยแล้วคือต้องนั่งรถไปไหนเออช่างมันเถอะเดี๋ยวคงหาทางออกได้แล้วทุกคนดูความเก่าของเครื่องนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่อยู่ในยุโรปแล้วเห็นอะไรแบบนี้เนาะ นะฮะเราซื้อแบบ24ชั่วโมงนะคะถึงเราจะเที่ยวแค่ประมาณ3-4ชั่วโมงก็ตามเราซื้อแบบบัตร24ชั่วโมงเพราะว่ามันก็แค่4ยูโรนะ2คนนะฮะอันนี้คือราคาของ2คนนะคะคนละ2ยูโรนั่นเองได้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะว่าต้องไปทางไหนค่ะช่วยชีวิตแล้วค่ะมีเน็ตแล้วค่ะมีเรื่องให้ระทึกขวัญตลอดเพื่อนบอกตอนนี้เราอยู่แถวโอนทาวแล้วนะคะโอนทาวของสโลเกียก็คือโอนทาวของบาติสลาวานะคะแถวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นแหล่งคาเฟ่ร้านอาหารซึ่งถ้าใครชอบนะคะมาแถวนี้ได้เลยเนาะตรงนั้นก็คือเห็นแล้วว่าเป็นร้านอาหารแต่คราวนี้พวกเราก็จะเดินเที่ยวกันแถวนี้ก่อนโดยที่เป้าหมายของเรานะคะหลักๆแล้วเราจะไปที่แคสโตเนาะก็คือไปปราสาทของที่นี่นะคะแต่อันดับแรกยังมีความงงๆอยู่ที่นี่ที่น้อยนะยังมีความงงๆอยู่เพราะฉะนั้นค่อยว่ากันแล้วกันไปร้านอาหารคนนี้นะเขาก็คือนักเขียนนะคะเป็นนักเขียนการ์ตูนไม่ใช่การ์ตูนสิเป็นนักเขียนนิยายเรื่องที่เรารู้จักกันอะมีหลายเรื่องมากเช่นเรื่องที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือลูกเป็ดขี้เลอ๋ออักลีดักลิงอะแล้วก็ลิตเติ้ลโมเมดแม้กระทั่งสโนว์ควีนคนนี้แหละก็คือฮันส์นะคะเขาชื่อว่าฮันส์นามสกุลเอดิสันนะคะชื่อกลางของเขาคืออะไรไม่รู้แต่จำไม่ได้เนาะเนี่ยคนนี้ว้าว thank youขอบคุณนะคะสำหรับ Little Mermaid ขอบคุณสำหรับ Little Mermaid ไม่งั้นล่ะไม่งั้นเราคงไม่มีเพลงแบบ Look at this stuff Isn't it neat ชอบลูกเป็ดขี้เหร่เหรอเอาอย่างน้อยก็รู้สึกแบบอันนี้ไงอะไรอ่ะรู้สึกแบบเออเราไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แปลกแยกเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆคือเตยจำไม่ค่อยได้แล้วนะลูกเป็ดขี้เหร่มันเป็นยังไงรู้แค่ว่าโอเคเดอะเวิร์ดลูกเป็ดขี้เหร่ก็คือแบบเหมือนว่าตอนเด็กๆมันขี้เหร่อย่างนี้ใช่ไหมพอโตมาแล้วเป็นหงส์เหรอไม่รู้เหมือนกันมึงกับกูรู้อะไรบ้างเนี่ยฉันหนาวดูหนาวแค่ไหนดูมันเห่านะคืออยากจะบอกว่าเราไม่ expect นะคะว่าสโลวาเกียมันจะหนาวเบอร์นี้ตอนนี้น่าจะมีอุณหภูมิติดลบ1องศาความเขารักต้นไม้ดิเออเนี่ยเห็นมั้ยเขาไม่มีทางที่แบบว่าจะโค่นต้นไม้ทำเมืองนะคะเขาทิ้งมันไว้นี่แหละเนาะสร้างแบบรอบมันเลยเมื่อกี้ไปดูร้านอะไรมาร้านเขาขายอะไรอุ่นๆพวกเครื่องดื่มลองไหมล่ะไม่เอามันยังอิ่มอยู่ยังอิ่มอยู่แต่เตยว่าเตยจะลองโอเคลองเพื่อให้รู้นะฮะได้มาแล้วนะจ๊ะมันก็คือเขาขายน้ำหลายอย่างเนาะก็จะมีทั้งแบบ
นางทั้งแนวทั้งวิทแอลกอฮอล์แล้วก็โนแอลกอฮอล์นะคะส่วนเตยสั่งเป็นวิทแอลกอฮอล์มาเพราะว่าเป็นสายแดกแอลกอฮอล์อยู่แล้วอันนี้เป็นไวน์แดงค่ะไวน์แดงร้อนนะก็สมควรกินของร้อนเพราะว่าอากาศก็คือมึงหนาวคนนี้ก็คือแบบนอนอยู่บ้านเถอะคือที่แบบหิมะลงหนักๆเหมือนเมื่อวานนี้ยังไม่หนาวเท่านี้เลยอากาศคือแบบจุดยอดมากso ทุกที่ที่เราผ่านมาที่นั่งรอรถไฟหรือรถบัสอ่ะเขาจะมีตู้ให้นั่งรอด้วยมีตู้แบบก็คือแบบตรงสถานีรถไฟนะคะตรงที่เรารอตรงชันชาลาน่ะชันชาลาวะชันชาลามันจะมีตู้เหมือนเป็นตู้กระจกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราเข้าไปรอข้างในได้ด้วยเพื่อกันลมเนาะแต่พูดตามตรงว่ามันก็ไม่ค่อยกันและตรงเก้าอี้มึงก็คือเป็นกับดักนะฮะเก้าอี้ให้นั่งคือกับดักยังไงมึงเย็นยังกับน้ำแข็งนะนั่งลงไปเลยตูดมึงชาแน่เนี่ยบรรยากาศของแบบตรงโอทาวนะฮะก็คือมีแต่คาเฟ่มีร้านอาหารคืออยากจะบอกทุกคนนะคะตอนนี้พวกเตยเนี่ยแค่ประมาณบ่ายสองเองนะมันยังไม่ได้ดึกไม่ได้มืดนะฮะยังไม่ได้ค่ำเลยนะบ่ายสองนะถ้าจะสังเกตเห็นตอนนี้ก็คือแว่นมันขึ้นฝ้าหนักมากนะฮะช่วยดึงแมสลงหน่อยเฮ้ยถ้ามึงเห็นอย่างนี้นะลิฟต์กูหล่นหมดแล้วมึงเนี่ยอีเหี้ยร้อนจริงร้อนมากคือจับเนี้ยมันรู้สึกว่ามันอุ่นนะคะเพราะว่ามือเราเย็นไว้ปกติไงคือถ้าบอกว่าต่างยังไงเนาะมันจะมีความเป็นน้ำผลไม้มากกว่าเพราะมันจะไม่ได้แบบกลิ่นแอลกอฮอล์จ๋าขนาดนั้นมันจะมีความเปรี้ยวมากชอบชิมไหมล่ะชิมไหมสูดเข้าไปแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เหรอเป็นไงเปรี้ยวไหมกินแอลกอฮอล์แรงมากตอนนี้ปากเตยค่อนข้างแบบมีความจืดนะเพราะว่าเตยอมลูกอมเตยอมหมากฝรั่งเคี้ยวหมากฝรั่งเยอะมากคือคนไอไงพอเราไอมากๆเราก็ต้องหาอะไรมาอมไว้เพราะถ้าเกิดว่าไม่อมก็คือมึงจะไอไม่หยุดเวลาเตยสังเกตแล้วก็คือเมื่อตอนที่เรากินนั่นกินนี่อยู่อะเตยจะไม่ไอแต่พอเตยหยุดกินปุ๊บไอกลับมาละแล้วมันน่ารำคาญมากไอไม่หยุดนะ นะ กูคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันขมมันขมดิอ้าวเหรอกูนึกว่าปากกูมันเป็นไปเองอ๋อมันขมนี่กินแอลกอฮอล์แบบแค่จะสูดเข้างั้นรู้แล้วว่าวายร้อนแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเคยกินตอนไปฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเศสสิตอนไปเบลเยียมตอนใต้อะและนั้นก็คือเปรี้ยวมากเปรี้ยวแล้วก็หวานแอลกอฮอล์มีกลิ่นจางๆแต่อันนี้ก็คือขมไปเลยขมไปเลยนะฮะผู้ชายคนนี้ที่เราลังนั่งอยู่ต่อหน้าเขานะคะมึงอ่านชื่อเขาหน่อย SV ไม่อ่านสิอ่านสิไม่ใช่แบบให้สะกด HV อะไรล่ะนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรแต่โดสลาฟประมาณนี้มั้งเขาออกเสียงว่า VS Dose LoveWith those love พวกเตยไม่แน่ใจอย่างที่บอกนะคะผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป็นนักเขียนนักแปลทนายความแล้วก็สมาชิกนะคะสภาปฏิวัติแห่งชาติเนาะเขาได้รับการ consider นะคะว่าเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวสโลวักต้องบอกไว้ก่อนว่าสโลวาเกียนะคะสโลวาเกียประเทศสโลวาเกียที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะที่จริงแล้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสโลวักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคำว่าสโลวักมันก็อันเดียวกันกับสโลวาเกียนั่นแหละเนาะตรงเนี้ยแล้วเมื่อกี้ฟิลก็บอกว่าอะไรนะมันผสมเป็นประเทศนักเขียนนักเขียนจริงๆเนาะเพราะว่ารูปปั้นแรกที่เราเพิ่งผ่านกันมาของคุณฮันส์คนนั้นนะฮะคนที่เขียนลูกเป็ดคิเลก็เป็นนักเขียนเหมือนกันแล้วเดินมาไม่ทันไรก็เจอนักเขียนอีกคนนึงละเนาะแต่นะฮะเตยก็ได้อธิบายฟิลไปแล้วหรอว่าที่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะที่จริงแล้วสโลวาเกียเนี่ยรูปปั้นแต่รูปปั้นที่สโลวาเกียเนี่ย
คือมันจะมีช่วงที่หลังจากสงครามอะค่ะเขามีการทำความสะอาดแล้วคือเราเขาต้องการล้างบรรยากาศสงครามออกไปนะฮะด้วยการที่ก็มีทั้งความสะอาดแล้วก็สร้างอีรูปปั้นพวกนี้นี่แหละเป็นแบบจะเรียกว่ารูปปั้นได้ไหมเป็นรูปหล่อเนาะเป็นบรอนซ์เนาะรูปหล่อนะฮะซึ่งอีรูปหล่ออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยสแตชูเนี่ยจะนอกจากที่จะเป็นรูปหล่อของคนที่คนดังคนมีชื่อเสียงนะคะก็จะมีแบบรูปหล่อที่มันแปลกๆนะฮะแปลกๆเยอะไปหมดเลยที่นี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเตยเจอนะคะซึ่งเดี๋ยวเตยว่าเตยจะน่าจะไปดูนะฮะเดี๋ยวเตยจะบอกจะพูดให้ฟังนะตอนนี้คือพูดก็ติดขัดๆเพราะมันหนาวนะฮะอ๋อเห็นไหมคะตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นไม้ๆเนี่ยที่จริงนะตรงนี้มันคือน้ำพุนะคะนอกจากตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นเหมือนกันเห็นไหมคะที่เป็นไม้ๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นน้ำพุเหมือนกันนะคะเราเพิ่งสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้มันเป็นน้ำพุแต่สงสัยอาจจะเป็นเพราะอากาศมันหนาวเกินไปหรือมันใกล้จะเป็นน้ำแข็งแล้วเขาก็เลยจัดการปิดน้ำพุไว้ซะนะต้องบอกเลยว่าประเทศสโลวาเกียนะคะช่วงที่หนาวที่สุดนะมันจะมีอุณหภูมิติดลบได้ถึง11องศาเลยนะคะว้าวไม่ธรรมดาเด้อคือประสาทนะฮะเราตอนที่เรานั่งรถบัสผ่านมาตรงถนนน่ะเราก็เห็นแล้วว่าประสาทแม่งมันใหญ่มากเนาะอยู่ข้างบนเลยไม่ใช่นี่หรอที่มึงเห็นตอนอยู่บนรถไฟนะเห็นไกลๆเป็นเงาลางๆอ่ะนี่นะฮะความใหญ่ของมันแต่ต้องมาลุ้นนะคะว่าเขาจะให้เราเข้าไหมเพราะมันปิด5โมงเย็นแต่เรามาถึงตอน4โมงนะกลัวจะแบบว่าปิดก่อน1ชั่วโมงอะไรเงี้ยโอ้ยหอบเหนื่อยต้องขึ้นบันไดมานะข้างหลังนะยังไม่ทันไรเหนื่อยแล้วไปอ้าวไม่มีภาษาอังกฤษว่าซื้อตั๋วฝั่งนี้เปล่าวะคนอยู่ฝั่งนี้ฟิลโอ้ยลมโอ้ยตายลบหนึ่งองศากับลมแบบนี้เนี่ยจมูกกูจะแตกละเส้นเลือดในจมูกเนี่ยฟิลมาบอกว่ามาทำอะไรของมึงเนี่ยไม่ต้องแปลไม่มีอะไรหรอกโอ้พระเจ้าลมมันแข็งแรงเหลือเกินโอ้ยลมหูกูชาไปหมดแล้วมึงหูกูชามากตอนนี้แย่ๆนี่ค่ะตัวประสาทเขาบอกว่ามันคือประสาททรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยที่มีป้อมปราการอยู่4มุมของประสาทอันนี้1อันนี้2ฝั่งนั้นมีอีก2นะคะนี่วิวใช่ไหมวัวติดไหมถ้าเป็นแบบอยู่กรุงเทพแบบวิวแบบนี้จะมีอะไรรู้ไหมจะมีร้านอาหารแล้วก็ชมวิวอยู่มุมสูงแต่อากาศที่กรุงเทพมันไม่แบบนี้ไงถ้ามาเจออากาศแบบนี้นั่งกินข้าวข้างนอกนี่คือไม่ได้นะมันจะตายเอาก่อนมันแข็งปราสาทนี้มีอะไรดีฟิวถ้าถามว่ามีอะไรดีนะคงตอบได้ว่ามันสวยเนาะมันอยู่สูงวิวมันดีถ้าตอบว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ดีกับพี่นี่นะคะ1บันได2เนิน3บันไดแล้วก็4เนิน จะพูดวนไปวนมานี่คือข้อที่มันไม่ดี ซื้อข้อไม่ดีนี้ค่อนข้างไร้สาระเพราะฉะนั้นข้ามไม่ต้องสนใจ ทุกคนแต่อยากให้ทุกคนเห็นคนนี้มากแต่ว่าไปมาในช่วงที่มันมืดมากแล้วมืดมากนี่กี่โมงฟิว4โมงครึ่งนะ16นาฬิกาครึ่งโดยประมาณนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีรูปที่ชัดๆกว่านี้นะฮะเดี๋ยวไปก
ค้นใน Google มาลงให้นะคนนี้นะคะที่จริงแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นคนหรอกแต่เขาสร้างขึ้นนะคะมันมีชื่อว่า The Witch Monument The Witch วิทย์แปลว่าอะไรแม่มดนะคะ The Witch Monument ก็คือเขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้หญิงทั้งหลายนะคะผู้หญิงหลายคนมากๆที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดในช่วงศตวรรษที่17และถูกจับไปถ่วงน้ำแม่น้ำดานูบเนี่ยข้างๆเนี่ยตายแซดมากเลยใช่ไหมเขาก็เลยสร้างอนุสรณ์สถานนี้ขึ้นเพื่อรำลึกนึกถึงผู้หญิงเหล่านั้นเนาะเพราะว่าเขาก็เมื่อยุคปัจจุบันเนี่ยเรารู้กันดีแล้วว่าการกล่าวหาลักษณะนั้นเป็นการกล่าวหาที่แบบว่ามันไร้สาระมากๆเลยอะนะเหตุผลด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ก็คือบางครั้งเหตุผลในการกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมันก็เป็นไรเรื่องที่แบบผีบ้าผีบอมากๆค่ะแต่ผู้หญิงเหล่านั้นเขาก็ซวยไงถูกจับถ่วงน้ำนะคะแล้วเขาก็เสียชีวิตอยู่ที่แม่น้ำดานูบซึ่งแม่น้ำดานูบก็อยู่ตรงนี้นะฮะฝั่งไหนนะอยู่ฝั่งนู้นเนาะเนาะเขาก็เลยมาสร้างไว้ตรงนี้นะคะข้างไว้ข้างโบสถ์เนาะนะแต่ตอนนี้ผู้หญิงที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะเป็นคนนี้นะ เพราะว่ามีไม่มีแสงไฟเป็นของตัวเองต้องใช้แสงไฟโทรศัพท์ในการส่องหน้าแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอู้ทำไมแม่นเธอขึ้นฟ้าหนักมากประมาณนี้นะจ๊ะเธอดูป้าย ATM ตู้ ATM อยู่ไหนอะตู้ ATM อยู่ไหนมีแต่ป้ายตู้มันอยู่ไหนข้างในเหรออันนี้ไม่ใช่ร้านอาหารเหรอน่ะเป็นร้านอาหารอู้ประตูเข้าร้านอาหารใหญ่มากเนี่ยอะไรจ๊ะเมนูอาหารเหรอสนใจเหรอจ๊ะปังสนใจเหรอจ๊ะอุ้ยกูก็สนใจมีเนื้อด้วยขาหมูขาใหญ่ด้วยเอาเลยป่ะล่ะเอาเลยป่ะล่ะDIY food อ้าวหิวแล้วเหรอไหนบอกว่าจะเดินก่อนไงไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่เพิ่งถามไปว่าหิวหรือยังกินข้าวยังน่ะบอกว่าเดินก่อนแต่พอมาเห็นป้ายร้านอาหารนางไปแล้วจ้ะนี่ไง ATM อะไรนะปิดเหรอว่าขาหมูกูนี่คือไง ATM มึงตู้น่ารักมากเลยอ่ะแต่ร้านมันปิดอะค่ะทุกคนเธออยากกินขาหมูมากเอาเธอสังเกตไหมว่าพอมันมืดแล้วคนมันเยอะกว่าตอนกลางวันว่ะรถพอมืดแล้วรถคนเลยเยอะกว่าตอนกลางวันแล้วก็เหมือนว่ายังมีควันหลงคริสต์มาสเนาะเห็นไหมนะฮะยังมีไฟประดับตกแต่งอยู่เลยอะอย่างนึงที่สังเกตเห็นได้ของบาติสลาวานะคะก็คือบ้านเมืองมันสะอาดสะอ้านมากเนาะทุกที่ที่เดินผ่านเรายังไม่เห็นขยะเลยเห็นแบบเล็กน้อยแบบมันเล็กน้อยมากๆแบบจนไม่ได้เป็นที่สังเกตนะฮะแต่อาจจะมีบ้างที่กำแพงยังมีแบบคนมือบอลเพ้นกำแพงนะยังมีปะปลายแต่โดยรวมแล้วก็คือสะอาดมากๆถ้าเทียบกับเมืองหลวงของหลายๆที่นะฮะนี่นะคะเรามาถึงกันแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเมนสแควร์ก็คือแบบใจกลางหลักของเมืองบราติสลาวาเลยกับเราจะออกเสียงว่าลาติสลาบาก็คือสลับกันนะฮะตรงนี้เลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเรามาช่วงคริสต์มาสตรงเนี้ยจะเป็นตลาดคริสต์มาสของเมืองนี้แต่ก็นะวันนี้ที่เรามาวันที่เท่าไหร่นะ28แล้วปะนะฮะ28ธันวาคมนะคะตลาดคริสต์มาสได้หายไปแล้วนะฮะจุดที่น่าสนใจก็คือตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่านโปเลียนโซลเจอร์นะฮะก็คือเป็นทหารของนโปเลียนนั่นเองนะมีบางเว็บไซต์บอกว่าที่มาของรูปปั้นเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในคนเนี้ยเป็นหนึ่งในทหารของนโปเลียนนะคะที่มาในช่วงปี1800ซัมติงเนาะแล้วเขาอ่ะมาชอบหญิงสาวชาวสโลวักทำให้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่
พอเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เขาก็เลิกทำอาชีพทหารแล้วเขาก็มาทำ sparkling wine และ sparkling wine ของเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงของสโลวักเลยมีชื่อว่าฮิลเบิร์กนะฮะคนนี้ก็คือทหารของนโปเลียน soldier ดูสิดูท่ามันสิสองสาวแล้วนะท่าสองสาว ปุจฉามึงว่าหิมะมันพึ่งอะไรหรือเปล่าคิดว่าเขาเอามากองไว้เขามากองเหรอก็คือแบบมันตกกระจายแล้วพอมากัดกองไว้ตรงอื่นมันละลายหมดแล้วแต่ว่าตรงนี้มันใหญ่เกินจะละลายได้เร็วเหมือนชาวบ้านเขาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคถ้าไม่กวาดมากองนะคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมันเริ่มต้นละลายตรงนี้จะรื่นมากเพราะว่ามันจะเป็นน้ำแข็งก่อนมันจะทับกันแล้วเป็นน้ำแข็งแล้วเลยค่ะเรียบร้อยเลยค่ะรองเท้าไม่มีดอกยางล้มหัวแตกระเนระนาดคนนี้เรารู้จักนะคะแต่ว่าเราอ่านชื่อเขาไม่ออก เรารู้แค่ว่า เราแปะชื่อไว้นะเราจะแปะชื่อไว้เรารู้แค่ว่าเขาอ่ะเขาเป็นหลานชายของตัวตลกชื่อดังไม่ใช่ตัวตลกเป็นนักแสดงตัวตลกชื่อดังของสโลวักนะพ่อของเขานะฮะเขาเป็นหลานชายนะคะแล้วคราวเนี้ยเขาเลือกที่จะมาแต่งตัวแบบเนี้ยเพื่อที่จะได้แบบว่าเขาบอกว่าปฏิภาณที่ใหญ่ของเขาคือเขาอยากจะสร้างความสุขให้กับคนที่นี่เหมือนกับคนตาของคนปู่ของเขาเขาเลยแต่งตัวแบบนี้ที่จริงแล้วคือเขาแต่งตัวแบบโคตรมีค่อนข้างแบบว่ามีฐานะนะก็คือแบบแต่งตัวหรูอ่ะแต่ว่าเขาไม่มีตังค์นะปังเหมือนจะอาศัยการยังชีพด้วยการทำความสะอาดรับจ้างทำความสะอาดแล้วก็ได้อาหารฟรีจากร้านอาหารแถวเนี้ยทั้งหมดเลยต้องใช้คำว่าทั้งหมดนะแล้ววลีของเขาจะมีวลีทองของเขานะฮะก็คือเวลาเขาเจอผู้หญิงเขาจะชอบพูดว่า I kiss your hand ก็คือขอจุ๊บมือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยI kiss your hand พูดเป็นภาษาแบบมีทั้งภาษาเยอรมันด้วยภาษาสโลวาเกียนด้วยเขาจะชอบพูดภาษาพวกนี้ I kiss your hand แล้วก็จะเดินไปเงี้ยเดินไปเดินมาย่านนี้หมดเลยแต่ว่าเขาเสียนานแล้วเป็นโรควัณโรคตายก็คือช่วงที่ตัวเขามีเทสเนี่ยก็คือช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะค่อนข้างมอบเสียงหัวเราะให้คนแถวนี้มากพอเขาเสียแล้วเขาก็เลยได้รับเกียรตินะคะให้เนี่ยให้มาเป็นมอนูเมนต์ที่นี่เนาะฟิลทูให้เขาใส่หมวกให้หน่อยปังอึ๊บก็คือกูเตี้ยเกินไปใส่หมวกให้หน่อยเร็วใส่หมวกไว้ฟิวไปคือฟิวอ่ะเกือบถึงเลยอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงดีดเลยไปโอ้ยคนมันเยอะมากเลยอ่ะแถวเนี้ยเอ๊ะคนที่นี่ชอบเที่ยวตอนมืดเหรอวะคนคนนี้เขามีชื่อว่าชูมิว เขาเป็นพนักงานทำความสะอาดท่อ หลังจากที่เขาทำความสะอาดท่อเสร็จเนี่ยเขาจะชอบขึ้นมาพักแบบนี้ ก็คือพักด้วยการอยู่อย่างเงี้ย แล้วคือมันมีเรื่องเล่าว่าเขาจะชอบแอบดูใต้กระโปรงผู้หญิง ที่เดินไปเดินมาด้วย รอดใช่ไหมเนี่ยเห็นป้ายนี่ไหมเนี่ย Mad at Work เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีป้ายตรงนี้นะ Mad at Work อะแต่ว่าเขาโดนทำร้ายหลายรอบมากก็คือแบบพังหลายรอบจากคนที่ขับรถแล้วไม่ระวังอ่ะจนแบบว่าต้องมีป้ายเฉพาะกิจเพื่อเขาอ่ะแมดแอดเวิร์กเพื่อให้คนระวังอ่ะอย่ามาเหยียบเขาก็จะอยู่เนี่ยเห็นไหมที่เตยบอกว่าที่เนี่ยเขาจะมีชอบมีรูปปั้นแปลกๆที่มันไม่ใช่บุคคลสำคัญไม่ใช่บุคคลดังอ่ะตั้งแต่แบบนโปเลียนละเห็นไหมคะนโปเลียนทหารของนโปเลียนคนนั้นอ่ะก็ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงอะไรนะก็ไม่ใช่คนเห็นไหมคนเห็นไหมทันทีเลยไม่มีใครสังเกตมึงเมื่อกี้มีคนเหยียบไปแล้วนะคะหนึ่งอันนี้เราไม่รู้จักส
เห็นกล่องใส่เงินอีฟิวมึงทำให้กูดูง้อไปเอาเงินให้เขาเลยมึงอะเขาทำมึงตกใจได้อะเขาควรได้รับรางวัลก็ไม่เหมือนจริงเลยก็อีฟิวฟิวก็แบบอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคือคาดหวังให้กูรู้ทุกอย่างมากพอกูก็เลยบอกว่าอันนี้กูไม่รู้จักกำลังไปจับเขาพอดีไปสิเอาไปเร็วปังไปให้รางวัลเขาในฐานะที่เขาทำให้มึงขำไปvery very good กรีดร้องคู่เม็ด my day แล้วหนึ่งขำเรามาถึงร้านอาหารที่เราตั้งใจมาแล้วนะคะก็คือชื่อร้านว่าบาติสลาวาฟักชิปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นสิ่งที่ฟิลท้วงมั้งแต่แรกก็แหละว่าไม่ใช่ที่นี่เขาล็อกดาวน์หรอมึงไม่ใช่ว่าเขามีแค่เทคเอเวย์หรอมึงเพราะว่าเราไม่เห็นร้านสักร้านที่แบบว่ามีคนนั่งข้างในเลยนะเห็นคือตั้งแต่เดินผ่านมานะฮะเราจะเห็นมาตลอดว่าคนยืนกินข้าวยืนกินขนมยืนกินน้ำเครื่องดื่มแล้วก็แต่ยืนกินข้างนอกร้านหมดเลยเนาะแต่แบบโอ้ my god นะฮะแล้วก็เนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเห็นไหมคะว่าทางเข้าร้านอะตอนแรกเรางงมากว่าทางเข้าร้านร้านมันเปิดไหมวะทางเข้าร้านร้านมายังไงเนี่ยอันนี้คือทางเข้าร้านนะคะร้านอยู่ข้างในนู้นตรงที่เตยเริ่มพูดนะดูทางเข้าร้านสิคะคือร้านฟลักชิปเนี่ยนางติดอันดับว่าเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะตอนแรกเราก็งงว่าร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะกว่ามันจะเข้าไปถึงโซนร้านอาหารก็คือแบบต้องผ่านด่านชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วก็ป้ายร้านนะนี่นะป้ายร้านเราลองเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ฮะบราติสลาวาฟลักชิปรีสอร์ทโอ้เซ็งไม่ได้กินอาหารบราติสลาวาเลยไม่ได้กินอาหารโลคอลเลยแล้วทุกร้านก็กินไม่ได้ด้วยเนาะเพราะเขาบอกว่ามันล็อกดาวน์นะฮะล็อกดาวน์ไม่ให้นั่งกินในร้านได้แค่เทคเอาเวย์อย่างเดียวเซ็งมาก